ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตขึ้นอีกก้าวนึงละกันครับเพราะว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เป็นก้าวที่ใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆเลยครับในวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วในวันนี้จะได้เป็นบัณฑิตเต็มตัวแล้วครับที่ผ่านมายังเป็นแค่แบบว่าที่บัณฑิตตัวน้อยครับวันนี้เป็นรุ่นพี่บัณฑิตแล้วเรียนไปทํางานไปด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเหนื่อยขนาดไหนโหเหนื่อยมากๆเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาแบบแล้วเราเข้าวงการมาเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็มีงานทุกๆวันในช่วงที่มหาเราเรียนช่วงปี3ปี4ด้วยครับแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เรียนหนักที่สุดแล้วในการเรียน4ปีครับแล้วเราก็ต้องทำควบคู่กับงานมาด้วยครับก็หนักมากๆเลยมีท้อครับท้อมากๆเลยว่าแบบโหสอบยากด้วยครับพอช่วงนั้นเรียนหนักแล้วมีวิชายากๆด้วยแล้วเราก็ต้องทำงานด้วยออกกองถ่ายซีรีส์ด้วยทำโปรเจกต์อื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้ยังไงครับตอนนั้นทำไมไม่คิดตัดสินใจที่จะดรอปไว้ก่อนอะไรทำไมใจสู้อยากจบพร้อมเพื่อนนะครับก็ผมมาเรียนกับเพื่อนกลุ่มนี้มาตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆทำงานก็ยังอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้รู้สึกว่าเราอยากจะจบพร้อมเพื่อนด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะยังไหวอยู่ครับสำหรับการควบคู่ทั้งสองอย่างนี้แล้วอะไรทำก็จบไปกินนิยมด้วยก็เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับเหมือนขิงแต่ไม่ได้ขิงนะครับอันนี้ค่ะสามปีครึ่งครับอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าต้องได้เกียรตินิยมแล้วต้องได้จริงๆก็ตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งแล้วแหละครับว่าอยากจะได้แต่พอทำงานปุ๊บงานเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็คิดว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยแค่เราจบพร้อมเพื่อเราก็มีการงานทำนี่ก็โอเคแล้วแหละครับอะไรเป็นกำลังใจให้หนูนิวแบบสู้ขนาดนี้แบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ยังไหวด้วยกำลังใจแหละครับก็คิดว่าหลายๆอย่างเลยครับไม่ได้มีแค่ตัวผมหรอกก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่ก็เป็นแบบพยายามเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เห็นว่าผมก็ทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็น่าจะเหนื่อยมากๆแล้วก็มีแฟนๆด้วยครับแฟนๆก็ให้กำลังใจด้วยแล้วผมก็เป็นตัวผมเองด้วยแหละที่อยากจะฮึบขึ้นมาแบบในช่วงที่เราท้อมากๆช่วงสอบกับช่วงที่ออกกองชนกันอย่างเงี้ยครับเพราะหลายคนรู้สึกว่าเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสือก็กลับมาอ่านค่ำๆดึกๆครับใช่แล้วก็อย่างบางวันที่ชนกันจริงๆก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็ต้องไปสอบที่กองอย่างเงี้ยครับพอดีว่าช่วงนั้นโชคดีที่เรียนออนไลน์ด้วยครับก็เลยแบบสอบที่กองได้สำหรับภาษาจีนที่เราเรียนมาเรารู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราจะได้ใช้ต่อไปด้วยไหมจะต่อยอดยังไงตอนแรกคิดว่าไม่ตรงครับตอนแรกคิดว่าเรียนภาษาจีนมาคงอาจจะไม่ได้ใช้หรอกมั้งในการทำงานครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยครับเราได้ใช้เยอะพอสมควรด้วยครับเพราะว่าเรามีอินเตอร์แฟนส์ที่เป็นชาวจีนใช้ภาษาจีนกันเยอะมากๆเลยครับจริงๆนอกเหนือจากภาษาจีนที่จะไปใช้กับแฟนมีความฝันอะไรกับเรื่องพวกนี้ไหมหรือจริงๆอยากทำอะไรไหมตอนตั้งต้นแรกที่เรียนภาษาจีนตอนผมมาชอบภาษาจีนมาตั้งแต่ช่วงมต้นแล้วครับแล้วก็ชอบจริงจังตอนมปลายแล้วก็เรียนจริงจังตอนมหาวิทยาลัยซึ่งตอนแรกก็คิดว่าถ้าเราจบมาเราก็ทำงานเกี่ยวกับที่ใช้ภาษาจีนทำงานนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นแบบตอนแรกอยากเป็นล่ามด้วยครับเป็นนักแปลอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ดูน่าสนุกดีนะได้ทำงานกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอย่างนี้ครับได้ใช้ภาษาจีนด้วยเรียนต่อเลยนะเรื่องอุ้ยถ้าไปตอนนี้เลยจะดีเหรอครับเราทำงานก่อนดีกว่าครับโอ้ใช่โอ้โหเนรมิตลานโล่งๆให้เป็นแบบเหมือนเป็นลานนิวเลยครับวันนี้เป็นลานเพื่อเป็น graduation for หนูนิวในวันนี้เลยครับแบบดีใจครับที่พวกเขามาหากันเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ตอนไปเดินถ่ายคลิปวิดีโอกับซุ้มดอกไม้ที่เป็นแฟนทำให้ก็แบบอุ๊ยบางคนก็เป็นอินเตอร์แฟนที่บินมาจากต่างประเทศด้วยครับแล้วก็มากันหลายคนมากๆเลยเหมือนเห็นอยู่ใน Twitter เหมือนใน X เหมือนกันครับว่ามาตั้งแต่เมื่อวานเลยมารอก็ทุกคนหุยมารอกันเร็วมากๆแล้วก็มาก่อนผมที่เป็นเจ้าเหมือนเป็นเจ้าของงานในวันนี้อีกครับมาเปิดงานก่อนเลยสงสารครับจริงๆตอนนี้ผมก็ร้อนแล้วนะพี่ทุกคนก็ร้อนแล้วแบบเหงื่อแตกแต่ทุกคนก็คือยืนตากแดดอยู่ข้างนอกสู้มากๆเลยเป็นห่วงว่าเขากลัวเป็นลมครับ
เห็นพลังความรักที่เขาเตรียมมาให้ก็อยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างมากๆเลยครับรวมถึงวันนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยที่คอยมีคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คอยยินดีกับผมในทุกๆงานหรือว่าเทศกาลเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันรับปริญญาที่คิดว่าอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตของผมด้วยครับวันนี้ทุกคนก็ยินดีกันแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยครับตอนเย็นจะคอนเกรสกันยังไงครับถึงเวทีวันนี้ก็จะมีขึ้นไปพูดคุยกับแฟนๆครับแล้วก็จะมีสัก1บทเพลงให้แฟนๆฟังด้วยคะแนนในจบจีนแล้วค่ะภาษาจีนมาเลยค่ะขอบคุณขอบคุณภาษาจีนครับก็我非常感谢大家的支持今天很高兴大家来来我的毕业典礼ครับ然后希望大家会一直在我身边ครับสมัยนี้ก็บอกว่าวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับการซัพพอร์ตของทุกคนครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ทุกคนมาแบบมางานรับปริญญาของผมครับก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับผมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วอย่างของขวัญที่แฟนๆให้วันนี้เราตั้งใจยังไงบ้างแบบแกะเสร็จแล้วเราจะยังไงต่อแกะเสร็จแล้วจะยังไงต่อก็ถ้าเป็นดอกไม้เงินก็เก็บไว้ซื้อบ้านครับเป็นสมทบทุนซื้อบ้านสมทบทุนตั้งเป้าไว้อยู่ครับเก็บไว้ซื้อบ้านเงินชอบดอกไม้เงินของทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการซื้อบ้านของผมอย่างแน่นอนได้เป็นเจ้าของบ้านร่วมกับคุณเอวใช่ครับแต่ว่าชื่อโฉนดโอเคเอาใหม่ชอบดอกไม้เงินดอกไม้ใครครับก็ชอบดอกไม้เงินเหล่านี้ครับผมก็จะเก็บไว้ซื้อบ้านแน่นอนก็เท่ากับว่าเหมือนทุกคนจะได้เป็นเจ้าของบ้านกับผมแต่ว่าโฉนดเป็นชื่อผมนะครับใช่ครับตอนนี้ตั้งเป้าอยู่ครับได้เยอะไหมครับก็อีกประมาณหนึ่งครับก็เก็บไปอีกสักปีสองปีละมั้งครับก็คือตั้งใจจะซื้อแค่ได้ไม่ถึงร้อยล้านบ้านเธอมูลค่าเท่าไหร่ไม่ถึงครับมูลค่าเธอเท่าไหร่เนี่ย50 ล้านโอ้ยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลยครับก็เลือกแบบไว้ยังครับเลือกแบบอันนี้ยังไม่ได้คิดอยู่เหมือนกันผมมายังรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไปสำหรับการซื้อบ้านหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อไม่เด็กจบแล้วจบไปแล้วไง50 ล้านวันนี้เราเป็นบัณฑิตแล้วเราโตแล้วครับ50 ล้านได้ไหมคะ50 ล้านก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากเลยแต่วันนี้มีอย่างน้อยเกือบ5 ล้านแล้วไงตั้งต้นเนี่ยโอ้ยก็เก็บไปเรื่อยๆครับรอดูที่ที่เหมาะสมแล้วกันครับเดี๋ยวให้คุณพ่อช่วยดูด้วยครับใช่ครับเป็นบ้านหลังนี้ยังก็จริงๆถ้าผ่อนก็อาจจะผ่อนไม่ได้นานมากครับเพราะจริงๆที่เก็บเงินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่อยากเสียดอกเบี้ยเยอะด้วยนี่คือตามตรงครับใช่ครับก็คิดว่าเก็บให้มันเป็นก้อนใหญ่เลยที่เราจะแบบโอเคอาจจะไม่ต้องผ่อนนานเสียดอกเบี้ยเยอะอย่างเงี้ยครับใช่คุณพ่อคุณแม่จริงๆผมมาเป็นห่วงสุขภาพมือสุขภาพเล็บของคุณพ่อคุณแม่มากเลยแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเงินของลูกยังไงก็ยินดีทําให้อยู่แล้วครับหลายคนจะอยากรับจ้างช่วยแกะก็พาทําไหมพาทําได้มั้ยครับกังวลพวกพี่ไว้ใจพวกพี่มั้ยไว้ใจไว้ใจครับถ้าว่างก็ไปช่วยแกะได้ครับเยอะมากเลยถามถึงเรื่องงานหลังจากนี้ลุยงานเต็มที่อะไรยังไงบ้างก็โอ้หลังจากนี้ก็อย่างจริงๆจะมีทั้งผลงานซีรีส์แล้วก็ผลงานเพลงด้วยครับอย่างล่าสุดที่ทางดูมันดีหรือว่าทางโปรเจกต์ซอมไวเวอร์เพิ่งจะปล่อยภาพออกไปว่าเรากำลังเพิ่งจะรีทูไปครับสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ซอมไวเวอร์ที่เราได้เล่นกับนักแสดงนอกค่ายด้วยเป็นเกี่ยวกับซอมบี้ครับใช่ก็อีกไม่นานก็จะเริ่มดําเนินการแล้วแหละครับส่วนซีรีส์เรื่องถัดไปก็จะเป็นซีรีส์คู่ของผมกับเฮียครับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอเป็นซีรีส์คู่เรื่องที่2ครับก็น่าจะดําเนินการโปรเจกต์ปีหน้าครับใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเพลงอีกเยอะแยะเลยครับแล้วมีเพลงประกอบละครน้องใจเทวพรหมด้วยกลัวทีนิดนึงตอนนี้เค้าเฉลยแล้วใช่มั้ยครับมีคนบอกว่าปล่อยเสียงมาแล้วเค้ารู้เลยเป็นเสียงนิวซื้อมากินนูนิวเฉลยเหมือนผมเฉลยไปในตัวแล้วเมื่อกี้เขาจะไม่ว่าผมใช่ไหมครับก็เพิ่งรู้อยู่แล้วโอเคใช่ครับผมร้องเพลงประกอบละครเรื่องดวงใจเทวพรหมครับเฉลยเองเลยอย่าว่าผมนะครับ
ทางช่องสาวไม่ไปผมด้วยไปโผล่ที่เรื่องไหนให้รอติดตามแต่เป็นโปรเจกต์นี้ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นอีก1เพลงเลยที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบมากๆแล้วละครเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ผมตอนที่เป็นเรื่องคุณชายผมก็ดูเหมือนกันครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับสุทาเทพใช่ในตอนนี้ก็เราก็อุ๊ยแล้วตอนนั้นเพลงประกอบก็พร้อมมากๆด้วยและในวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่แบบนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆเลยมันแตกต่างจากเพลงที่นุ้ยเคยร้องประกอบละครเรื่องอื่นๆยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่โอ๊ยเป็นเพลงที่พี่หนึ่งแต่งด้วยครับซึ่งพร้อมมากๆเลยเหมือนเดิมครับผมก็เคยร้องเพลงของพี่หนึ่งมาแล้ว1เพลงนะครับเพลงนั้นก็พร้อมมากๆเพลงนี้ก็เพราะเหมือนเดิมอีกแน่นอนแล้วโปรเจกต์นี้ก็ใหญ่มากๆด้วยพี่หนึ่งติดใจนุ้ยเดียวมากเรียกมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกได้อีกเยอะๆเลยครับว่าต้องจากเพลงนี้แล้วจะมีเพลงใหม่ของตัวเองใช่ครับเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่2 3จริงๆมีอีก4 5 6 7 8 9 10เลยครับจะเอา EP เดี๋ยวจะทําเป็นอัลบั้มด้วยครับตอนนี้ก็คุยกันไปถึงประมาณซิงเกิล3แล้วครับซิงเกิล2ซิงเกิล3คุยเรียบร้อยแล้วครับกี่ซิงเกิลถึงจะออก EP อัลบั้มนึงอยู่คิดว่าอาจจะอุ๊ย10เลยเหรอครับ5ซิงเกิลมั้ยจะ EP ตอนแรกอาจถ้าอัลบั้มแรกอาจจะไม่ถึง10ครับน่าจะประมาณ5ครับแล้วก็เป็น EP อัลบั้มใช่ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมีสเปเชียลซิงเกิลด้วยครับแฟนๆก็น่าจะเห็นแล้วผมมีถ่ายรูปกับพี่พอลคิมทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าผมได้ทำโปรเจกต์บางอย่างกับพี่พอลคิมครับใช่เป็นศิลปินเกาหลีที่โหเก่งมากๆเก่งผมชื่นชมในตัวพี่พอลคิมมากๆเลยแล้วตอนที่เราได้ไปเจอเขาแบบเขาไนซ์และเขาเฟรนลี่เขาน่ารักมากๆครับก็คอยแนะนำแบบการร้องให้ผมเยอะมากๆเลยครับอยากให้แฟนๆเราตามด้วยคิดว่าเนื่องด้วยระยะทางที่ระหว่างไทยกับเกาหลีก็อาจจะแล้วก็เรื่องเวลาตารางการทํางานด้วยครับก็อาจจะประมาณปลายปีแล้วไม่ก็ต้นปีหน้าครับประมาณนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับ